สวัสดีค่ะใครที่เคยกินดอกฟูกิโนโตะบอกด้วยนะคะว่าดอกบานขนาดนี้ยังกินได้อยู่ไหมแล้วก็ขยายพันธุ์ยังไงเคยเก็บแต่ดอกที่ตุ่มๆไปชิมมันขมแต่ดอกนี้ก็ยังเนี่ยค่ะดอกตรงกลางเนี่ยก็ยังไม่บานเท่าไหร่ยังไม่เคยเก็บดอกขนาดนี้ไปชิมเป็นโคกเป็นเนินเลยค่ะเนินฟูกิโนโตะเรียกว่าเนินฟูกิโนโตะได้เลยอ่ะถ้าไม่เห็นน้องๆเก็บไปกินจะไม่รู้เลยว่าดอกเนี้ยกินได้มันเป็นดอกไม้ที่แปลกอ่ะอีกหน่อยจะกลายเป็นใบใหญ่มากๆเลยอ่ะมาดูแล้วมันจะไม่เหมือนว่าตรงนี้เคยเป็นดอกไม้ที่กินได้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นใบเขียวเหมือนมีก้านเป็นร่มเลยค่ะเต็มไปหมดลามไปถึงตรงนู้นนะคะนั่นน่ะตรงใต้ต้นไม้นั่นน่ะที่เห็นเป็นสีเขียวอ่อนๆ นะใช่หมดเลยเกิดมาเร็วจังเลยน่าจะตระกูลเดียวกันกับดอกกระเจียวบ้านเรานะคะคือมีหัวอยู่ใต้ดินแล้วก็โผล่ขึ้นมาทุกปีเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าฟูกิโนโตะกับดอกกระเจียวอันไหนอร่อยกว่ากันค่ะดอกกระเจียวบ้านเราค่ะอร่อยกว่าเยอะเลยดูดอกเนี้ยกระเจียวบ้านเรายังหอมเหมือนดอกขาเหมือนหน่อขาอ่อนแต่อันเนี้ยมันไม่อร่อยมันอาจจะเป็นที่ว่าแล้วแต่คนชอบก็ได้นะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ